ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านข้อเองครับพี่น้องครับปู่โฮมครับเพิ่นมาทงมาทาพี่น้องผู้เฒ่าวัยขนาดนี้แถวบ้านเฮาแข็งแรงเด้ครับแข็งแรงกว่าคนหนุ่มอีกครับเบิ่งเอาครับครับพี่น้องสวยแน่เลยครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้วันที่22หรือ23บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะตรงกับวันศุกร์นะฮะเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 61คือเก่าครับผมเดี๋ยวสิไปครับท่านเถื่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอีกทีนึงครับเผอิญว่าเข้าส่งทีมงานมันปลาจังพานถือไปล่าปลาอยู่แถวปลาติ๋วเนาะครับเนาะซึ่งก็ทางไปวนพุ่นล่ะพี่น้องครับซึ่งก็น่าสิได้ผลดีครับเพิ่นโทรมาบอกว่าไปหับแน่ว่าซั่นก็เลยกึ่มอกกึ่มใจไปเด้อพี่น้องว่าครับพอดีมาจอดไทยคลิปอยู่กลางทางก่อนเขาบ้านเนาะพี่น้องเนาะไปรับไปชมกันครับว่าหมานบ่หมานพี่น้องพานถือนี่ตะเกาบ่ค่อยผ่านนะพี่น้องไปขุดปูซอยกันได้ประมาณ 3-400 ตัวปูหน่อยก็ต้องมานแหละครับพี่น้องก็สิได้แบ่งกันไปอยากไปกินเนาะครับเนาะครับผมไปลุยกันครับพี่น้องไปหาพานถือกันนะครับเด้อส่วนจังสี่ก็เป็นค่ำครับพี่น้องเขาเอิ้นค่ำบากเนาะครับเนาะทางยะโสนกหนูปูปีกมีเบิดล่ะฮะครับผมน้ำสิมีตลอดปีคือกันครับโฮงโอโจเอเจอยู่น้ำกลางทางนี้แหละครับพี่น้องยังเป็นทางลูกลังอยู่เด้อครับเด้อเส้นทางแถวบ้านเฮาก็ได้ความที่ทางคว่ำเป็นไปแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพจังหวัดทางเฮานี่ก็ยังมีอยู่ครับยังมีทางลูกล่างลูกใดเฮาเห็นเป็นป่าปลายเนาะครับเนาะครับไปแวะถามปูเพิ่นจังหน่อยเนาะครับเนาะได้หยังล่ะปูคือได้ควานน้ําเดี๋ยวนี้มาดูคักเด้อปูหยังมาดูคักเถอะครับปูโฮมครับเคยบวชน้ำกันเนาะครับปูบาทนี่เพิ่นซิกแล้วผมนั่มหาเพิ่นอยู่ดิบ่พ่อบ่ฮู้ว่ามาลีอยู่ทงได้เดี๋ยวนี้มีสบโอกาสได้พ่อกันน่ะมื้อก่อนนี่ได้ไปส่งเพิ่นอยู่เที่ยวนี่ก็มาครับแข็งแรงครับพี่น้องครับแข็งแรงครับไปปูไปครับไอ้พานถือก่อนเพิ่นไปใส่เบ็ดบัดเทื่อหมานได้แบ่งกันไปอยากไปกินเนาะปูครับผมปูเพิ่นปลูกผักปลูกผักไว้ทะยาใส่กินบักทั่วปีบักอือเนาะครับเนาะทางครับเร็วกับบ่อใดได้พี่น้องนี่สแลกหินลูกลั่งนี่บ่ดีปานใดเด้ครับเด้อพุ่นน่ะนกเจ้าเฮาก็ได้พี่น้องยังมีความเป็นสาเป็นน้ำอยู่เนาะครับเนาะพี่น้องครับพี่น้องป้ายางครับป้าปลายไผ่หวานนี่ครับลูกเขือกเขามาหน้ามันก็ตะกี้สิเป็นป้ามันครับที่เป็นเป็นไฮให้คนใดนี่เนาะครับเนาะอ่ะแล้วก็ถึงหมู่บ้านของภูมิลำเนาผ่านทื่อแล้วเนาะครับเนาะหมู่บ้านศาสตร์เนาะครับเนาะเขาเอิ้นกันแล้วก็ไปหับผ่านทื่อผ่านใดกันล่ะครับพี่น้องเฮาฮอดแล้วเด้อครับเด้อบาดแวบไปลุ้นกันเนาะครับเนาะหมานบ่หมานพี่น้องเฮาป่ะมีบ่สามารถที่สิเด้ผมก็ได้อ่ะพี่น้องครับมาฮอดมาพบมาพอกันเลยเด้อครับเด้อกับบ้านผ่านทื่อครับผมมาฮอดแล้วฮะให้มาหับมาตามนัดเลยเด้ครับนี่เจ้ามาฮะบ่มาครับหมานบ่ผ่านทื่อคำแรกที่ถามคำแรกที่ถามแล้วครับเนาะบ่อโจโกมีหยังดีบ่ฮู้ครับใส่ล่ะเฮ้เอาเอาเขียดอันนี้ก็กินได้แม่นบ่บู้ยเขียดจิกพี่น้องไปเก็บมาจังได๋มาได้หลายแท้ยายจากพุ่นบ่ฮึเฮาหาจะเตะเขาเตะมาแต่พุ่นน่ะโอ้เขียดจิกก็กินได้เนาะครับเนาะเขาอื่นเขียดทางอื่นก็เตือนเขียดจิกคือกันแล้วว่าประมาณ
ประมาณ5กิโลได้ครับพี่น้องเขียดจิกเต็มอ้ายเนี่ยอยู่ครับผมครับผมปลาเขียดจิกใส่เบิ่งปลาดูแม่ปลาพันธุ์เธอบ่ได้พันธุ์โอ้เฮาขายไปยังนี่เฮ็ดได้ซ้ำนี่เองโอ้ดังได้ซ้ำนี่บ่มันโอ้ฮะมื้อนี้ตั้งบ่มันเนาะครับเนาะพอได้อยากได้กินครับผมเพิ่นก็เลื่อยล่าเขียดจิกมาเลยพี่น้องมีเงี้ยเห็นว่ามีเงี้ยของเพิ่นเนาะครับเนาะพี่น้องคิดว่าคันเอาไปขายก็สิได้หลายบาทอยู่นี่เพิ่นใส่เงี้ยหยังก็เงี้ยปูแม่นว่าพันธุ์ครับเป็นเงี้ยกับปูหน่อยเนาะครับเนาะนี่แหละครับเงี้ยปลาคอนี่แม่นลักษณะการจับปูนี่จับแห้งบ่ได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวครับรับโทรศัพท์ให้คุณยายก่อนครับรับสายปุ๊บกดเนี่ยฮะกดรับสายคุยเลยครับบาดคุยเลยมาแม่โทรให้ร้องเพียงอีทีครับพี่น้องครับเข้ามาสร้างเขียดเขียดอีหยังก่อนแม่เขียดจิกเนาะเขียดจิกเขียดเขียวจักกิโลโอ้เอา2โลกว่า1บ่ได้นี่คือสิหนักกันเนี่ยก็2โลกว่ามาตามเป้าเลย2โลครึ่งเอ้ยไผได้ทีละปลาใหญ่โอ้ใช่บ่ครับยังหยังก็ได้หลายโอ้ครับบ่เป็นหยังครับพอได้อยากได้กินอยู่ครับถ้าว่าเขียดจิกเพิ่นสิมาเฮ็ดอีหยังกินล่ะคือหลายแท้ตากแดดละทอดตากแดดละทอดโอ้น่าสนใจน่าสนใจบ่าวถิดไปเนาะครับเนาะเอาไอ้แฟนๆไอ้สมาชิกเฮาเพิ่นถามหาจอนฟอนอยู่ไสครับเนี่ยสิพาเพิ่นไปเบิ่งเด้อบ่อีหลีบ่เห็นบ่ปะตองอ่ะปานถือก็ว่าได้ปะตองมาอีกแล้วนะครับเนาะเพิ่งมาฮอดมาถึงโอ้ปะตองปะขาวเอ้าอ่ะมาชุดเดียวกันซั่นบ่ปลาตองตัวนี้ว่าถ้าตายซ้ําตัวนี้พี่น้องนี่ฮะบ่ทันตายซ้ําเด้ตัวนี้อ่ะครับไปเอาไปหลากไปไดกันว่าซั่นบ่ครับก็พอได้กินอยู่ดอกครับไปบ่ได้ไปถือว่าไกลปานใดดอกซ้ําปลาติ๋วนึงนะครับเนาะผ่านถือสิเอาปลาไปหลากครับบาดโอ้ยโอ้บักใหญ่นี่เฮาก็ตายก็คือบ่เฮ็ดอันนี้กินล้วนแล้วเฮาก็ตายตัวเนี้ยเอาตัวตายเราไว้ตัวนึงอ๋อครับครับครับผมคุณยายเตือนเนาะครับเนาะมารดาพันธุ์เอาทิดใบได้ยังกินล่ะครับนี่ครับผมแม่ที่ใหม่ครับผมปิ้งปลาเนาะครับเนาะที่ใหม่แม่หัดร้องมึงฮะโอ้ยกินกินแล้วว่างหันก็คือสิซีมอีกอยู่ดอกครับปิ้งหยังเนี่ยนกบ่ครับโอ้บ่หลาบใส่อีหยังคือการกล้วยนกอีหยังครับนกเจ้านกเขาครับนกเขาโอ้นกเขาตัวใหญ่ปานนี้บ่อ้ายหำดับปิ้งนกเขาพี่น้องมาอยากมากินน้ํากันนะครับเด้อตากล้องเฮาไปใส่กับหมานเบิดครับหมานยังกินหาบ่เก่งก็กินเก่งคือเก่าเนาะครับเนาะจะบ่ได้ไปน้ําเพิ่นแม่นบ่บ่ได้ไปปานั้นขอจะสอนนี่ล่ะครับพี่น้องขอซิมปิ้งนกเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับอ๋อครับผมนะครับเนาะเดี๋ยวให้ก็ได้ยินยายตือบอกกะแม่นสิล้อให้ตากล้องกินไก่หน่อยล่ะพี่น้องบ้านอีสานบ้านของเองเป็นช่องที่โอกโลกเอกเลขแล้วก็ตัวกันหน้าแต่ตายเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปบ่ยอมเอ้าผ่านซื้อบ่กินข้าวบ่ครับโอ้เพิ่นกินอิ่มแล้วเนาะครับเนาะไว้น้องก็มาครับผมแต่ว่าได้จังได๋ก็มาแล้วผมสิซิมปลาสลิดอยู่ดอกผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจกว่าหมูปิ้งงามปิ้งดีตะนายสีสันบู้เพิ่นให้ไปเอาปลาไหลอยู่ตัวอย่างนี้ท่านจะสิไปเอาใหญ่กว่าให้แช่งลูกใหญ่มากครับฮะให้แช่งลูกครับครับเจ้าสิใช้วิธีใดเอาสันไปแช่งก็บ่กินอ๋อครับครับเอาเลยไปเลยได้เลยมันก็แช่งหั่นฮะครับผมพี่น้องครับก็ขออำลาพระจากพี่น้องไว้ถ้าซ้ำนี้เนาะครับเนาะคลิปนี้พอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อมื้อใดเฮาว่างเฮาใดครับเสร็จภารกิจจากล้านจากล่วงเฮาแล้วก็สิไปกับผ่านถืออยู่ดอกครับไปบ่อโจโกไปเบิ่งวิธีการใส่เบ็ดของเพิ่นเนาะครับเฮ็ดจังได๋จังได๋เฮ็ดจังได๋จังหมานเนาะครับเนาะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะกับทีมงานอีสานบ้านกูเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็นางน่ะOh, my God.
ม่ได้ไปมองเราไปใส่ยุ่งไหมครับนี่เราไปวะ